กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766คนึะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนันุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ล่าสุดน,นะครับนารัสเซียนะก็ได้ตัดสินใจลงนามนะครับประจำการนะนิวเคลียร์ยุทธวิธีในเบลารุสนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อ นะเขาเรียกว่า,เ,าเป็นหมากเกมนะที่ทางรัเสเซียเนี่ยจะคุมทางยุโรปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มนะความเสี่ยงนิวเคลียร์นะให้กับตัวตึงทั้งหลายในยุโรปนะครับอย่างโปลแลนด์นะครับอย่าง,งเยอรมันนะครับอย่างฝรั่งเศสนะครับอย่างแถบแถบลิทัวเนียเอสโตเนียลัตเวียต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะมันเชื่อมโยงกับแถบแถบคนะาลินิการนะครับ เมื่อนะรัฐมนตรีกร,ราโห่มรัเสเซียนะครับกับทางรัฐมนตรีนะกร,ะราห่มของเบลารุสนะครับได้ร่วมกันลงนามนะในเรื่องของการประจํานะครับเ,ออเขาเรียกว่าขี่อาวุธนะครับพิสัยใกล้อะนะซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ยุทธวิธีนะทคติคอลนิวเคลียร์เนี่ยนะที่เบลารุสนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนครับนะการที่ลงนามอย่างนี้เป็นเรียบร้อยก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจของ2ผู้นำนะระหว่างวาว,วีดนะีปูตินของรัสเซียนะครับกับวาว,วีดีลูคาเชนโกนะ้ของเบลารุสนะครับก่อนหน้านีนะ้ที่เป็นภาพข่าวนะออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะนี้ก็เป็นการตอกย้ําชัดเจนนะครับว่ารัสเซียกํลาลังเดินหมากเดินเกมนะครับที่จะทําให้ยุโรปนะมีความเสี่ยงทางนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเนื่องจากว่า รัเสเซียมองว่านะสหรัฐและเนโต้เนี่ยไม่ปล่อยรัเสเซียนั่นเองนะเพราะว่าเส้นแดงของปูตินนะถูกข้ามหรือนะถูกละเมิดนั่นเองในะกรณีที่พยายามที่จะส่งอาวุธเติมอาวุธเข้ามาในยูเครนนะเพราะฉะนั้นท่าทีแบบนี้นะครับรับเสเซียก็เอาจริงเอาจังนะเพราะว่าเตรียมการเรียกว่าส่งอาวุธนิวเคลียร์ลูกเล็กอ่ะนะเข้าประจำการละนะในแถวแถว เบลารุส uh, ด้วยในคารินินกาดด้วยนะถ้าเราดูจากแผนที่ประกอบ mm. ก็จะเห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ซึ่งสามารถที่จะโจมตียุโรปนะด้วยนิวเคลียร์ลูกเล็กได้เลยนะครับเป็นนิวเคลียร์ที่เรียกว่าจํากัดเขตแล้วกันนะไม่ได้มีอำนาจการทําลายล้างยิ่งใหญ่นะเหมือนกับระเบิดปรานูที่เราเห็นในญี่ปุ่นนะครับในสมัยส,ยสงคารามโลกครั้งที่2 นะแต่ก็น่นอนครับมันก็มีสารกัมมันภาพรังสีก็มีความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทางรัสเซียตัดสินใจนะส่งอาวุธนิวเคลียร์ลูกเล็กนะครับนะนิวเคลียร์ยุทธวิธีแทคติคอลนิวเคลียร์เนี่ยไปประจําในเบลารุสเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเล่นเกมแหะครับนะเพราะว่าพูดง่ายง่ายคือท่าทีที่ไม่เป็นมิตรนะ่นะของทางด้านสหรัฐแล้วก็เนโตอนะไรที่มากขึ้นมากขึ้นรวมถึงการเติมอาวุธเข้ามาให้กับยูเครนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย นะทำให้รัเสเซียเนี่ยนะครับนะเรียกว่าเล่นบทที่ถ้าติดตั้งแล้วก็พร้อมกดปุ่มได้อะนะพูด,ดง่ายง่ถ้าเราดูจากตำแหน่งของเบลารุสแล้วก็คารินินกาดนะครับตามรูปเนี่ยถ้าติดหัวรบนิวเคลียร์ลูกเล็กนะประจำการอยู่ก็สามารถคอบคุมพื้นที่ทั้งลิทัวเนียรัสเวียนะครับแล้วก็โปลแลนด์นะครับเยอรมันนะครับฝรั่งเศสยูเครนอ่ะนะนะก็รอบได้หมดอนะ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีก9ก้าหนึ่งซึ่งผมบอกว่ามันขยับนะเข้าใกล้สงครามใหญ่ขึ้นเรื่อยเนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ